านของคุณธนกรวังบุญคงชนะนะคะที่ต้องบอกว่ามันเป็นการใช้คำว่าสอนมวยคุณพิธาได้ไหมบอกว่าให้ดูพลเอกประยุทธ์นะคะเป็นแบบอย่างแล้วก็ย้ำว่าตอนนี้พลเอกประยุทธ์ยังมีอำนาจในการบริหารประเทศอยู่นะคะโดยอยากจะให้ปรับตัวแล้วก็ดูพลเอกประยุทธ์เป็นแบบอย่างได้นะคะเมื่อวานนี้ก็มีการพูดคุยแล้วก็สัมภาษณ์กันถึงในประเด็นเรื่องของการส่งต่อเรื่องการประสานจากรัฐบาลชุดเก่าถึงชุดใหม่นะคะโดยคุณธนกรเนี่ยก็บอกว่าการที่อ้างว่าเป็นการเปลี่ยนถ่ายรัฐบาลนั้นต้องพิจารณาความเหมาะสมด้วยค่ะเพราะว่าวันนี้รัฐบาลก็ยังทำงานอยู่การกระทำของพรรคก้าวไกลอาจจะทำให้ข้าราชการเนี่ยอึดอัดส่วนที่คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลอ้างว่าข้าราชการเป็นฝ่ายมาขอพบเองนั้นยืนยันค่ะจากการตรวจสอบไม่เป็นความจริงพอถามย้ำว่าคุณพิธาบิดเบือนใช่หรือไม่คุณธนกรก็บอกว่าข้อมูลไม่ตรงกันส่วนตัวไม่อยากก้าวล่วงแต่ถ้าเกิดว่าคุณพิธาเนี่ยจะพูดแบบตรงไปตรงมาก็ต้องบอกว่าต้องยกย่องนะคะพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกที่ดีจึงอยากให้คุณพิธาดูเป็นตัวอย่างค่ะการพูดหรือการกระทำของท่านเนี่ยมันจะหมายถึงตัวตนของท่านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าตัวท่านเองก็ต้องปรับตัวเหมือนกันนะฮะท่านจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีเนี่ยท่านก็ต้องปรับตัวนะครับจริงหมายถึงคุณพิธาบิดเบือนเหรอฮะมันไม่ใช่บิดเบือนแต่ว่าหมายถึงว่าในข้อมูลมันไม่ตรงกันนะฮะถูกไหมครับผมว่าดูท่านนายกพลเอกประยุทธ์เป็นหลักนะฮะว่าท่านการที่เป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีได้เนี่ยก็ท่านเป็นยังไงก็ดูท่านพลเอกประยุทธ์เป็นก็ดูดิฮะท่านก็ให้เกียรติทุกคนอยู่แล้วนะครับคุณธนกรยังปฏิเสธนะคะก่อนหน้านี้มันมีข้อมูลออกมาว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยไปพูดในที่ประชุมของพรรครวมไทยสร้างชาติใช่ไหมไปพูดกับบรรดาสมาชิกกับบรรดาส.ส.อะไรแบบนี้นะคะว่าลักษณะว่าให้ใจเย็นๆหน่อยบอกพรรคให้ใจเย็นๆแล้วก็อาจจะรออยู่ว่าอาจจะได้เป็นรัฐบาลต่อหรืออะไรแบบนี้ที่มีกระแสข่าวออกมาคือคุณธนกรยืนยันเลยว่ามันไม่เป็นความจริงพลเอกประยุทธ์ไม่เคยพูดเพราะว่าเป็นสุภาพบุรุษทางการเมืองพรรครวมไทยสร้างชาติมี36เสียงพร้อมทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านอยู่แล้วค่ะขณะที่ทางฝั่งของคุณพิธาเนี่ยนะคะที่จะเห็นว่าเดินสายพบปะทั้งภาคเอกชนภาคอุตสาหกรรมต่างๆแล้วเมื่อวานนี้ก็เดินสายไปพบกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะโดยบอกว่าก็ตั้งใจว่าจะทำให้ช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยราบรื่นที่สุดนะคะโดยได้ชี้แจงนะคะว่าการเดินสายพบปะหลายหน่วยงานแบบนี้ไม่ได้เป็นการเพิ่มมวลชนมากดดันแต่ว่าคุณพิธาบอกว่าตัวเองมีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้โดยเร็วที่สุดแค่ที่เราเนี่ยมาแถลงข่าวกันตรงนี้ก็เห็นได้ชัดว่ามีคำถามเกิดขึ้นมากมายจึงพยายามทำงานล่วงหน้าพอถึงเวลาเนี่ยก็จะแก้ปัญหาแล้วก็แก้ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็รอบคอบด้วยส่วนการที่เข้าพบหน่วยงานราชการที่ก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะคะมองว่าไม่เหมาะสมขอย้ำว่าการพูดคุยมีกรอบค่ะมีเรื่องของวุฒิภาวะที่จะบริหารจัดการและจริงๆแล้วเวลาที่จะมีการเปลี่ยนผ่านทางอำนาจปกติแล้วค่ะต้องมีคนส่งมอบให้ด้วยซ้ำไม่ใช่การเปลี่ยนผ่านแบบนี้เมื่อผลการเลือกตั้งออกมาอีกฝ่ายนึงก็ต้องยอมแพ้และส่งมอบงานเพื่อให้มีความต่อเนื่องค่ะก็อย่างที่บอกว่าในการพูดคุยเนี่ยเราก็ต้องมีทั้งเรื่องของกรอบการพูดคุยมีเรื่องของวุฒิภาวะในการที่จะบริหารจัดการนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่จะมีเปลี่ยนผ่านทางอำนาจปกติแล้วเนี่ยมันต้องมีคนส่งมอบให้ด้วยซ้ำไม่จำเป็นที่ต้องมีเปลี่ยนผ่านแบบนี้เพราะว่าในเมื่อการผลการเลือกตั้งออกมาเป็นแบบนี้นะครับอีกฝ่ายนึงก็ต้องยอมแพ้แล้วก็ต้องสามารถที่จะส่งมอบงานเพื่อที่จะให้มีความต่อเนื่องถ้าเกิดเอาประชาชนมาเป็นที่ตั้งเอาระบบมาเป็นที่ตั้งเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ต้องมีช่วงเปลี่ยนผ่านแบบนี้มันคือช่วงที่ต้องส่งมอบต่างหากแต่สถานการณ์ปัจจุบันมันไม่ได้เป็นในลักษณะแบบนี้ก็ไม่เป็นไรเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องทำให้ช่วงเปลี่ยนผ่านในช่วง 2-3 เดือนนี้เนี่ยสมูทมากที่สุดนะครับเพื่อทั้งประชาชนคนไทยทั้งภาคเอกชนแล้วก็ความมั่นใจในต่างประเทศมันมีความจำเป็นที่จะต้องทำแต่ก็มั่นใจครับว่าทำในกรอบที่มีวิจารณญาณแล้วก็มีวุฒิภาวะแน่นอนนะครับไม่ได้ทำให้ข้าราชการรู้สึกลำบากใจหรือว่ารู้สึกสับสนว่าตกลงต้องรายงานใครกันแน่อะไรอย่างนี้ไม่ได้มีลักษณะแบบนั้นแน่นอนครับ